สวัสดีค่ะทุกคนครัวบ้านแสบนะคะวันนี้ก็อยากกินขนมจีนน้ำยาค่ะเป็นน้ำยากะทินะคะเป็นน้ำยากะทิปลาทูน่าค่ะก็มาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้เป็นพริกแกงนะคะที่เราจะใช้ทำน้ำยาก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกผ่าแล้วก็เอาไส้เอาเม็ดออกนะคะนี่แล้วก็มีกระชายค่ะตะไคร้แล้วก็ข่าเอาไปต้มนะคะน้ำที่สับใช้ต้มคือน้ำหางกะทินะคะแล้วก็จะมีนี่เลยเนื้อปลาทูน่าค่ะแล้วมีกระชายแล้วก็ใบมะกรูดหัวกะทิค่ะเดี๋ยวรอเครื่องแกงที่เราต้มเปื่อยนะคะเดี๋ยวเราเอามาโขกรวมกับเนื้อปลากันค่ะแล้วแสบโขกเนื้อปลารอนะแสบจะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะแต่จะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าทูน่าที่เราใช้เป็นทูน่าในน้ำแร่ค่ะเดี๋ยวมันจะเค็มไปเนาะเครื่องแกงเริ่มเดือดแล้วก็เปื่อยแล้วนะคะนี่ค่ะที่เราโขกเอาไปต้มไว้เนาะส่วนปลาทูน่านะคะแซบเอาไปโขกแล้วให้มันเด้งฟูนะคะเดี๋ยวเราจะแยกน้ำแล้วก็เอาเครื่องแกงมาตำกันค่ะเดี๋ยวเรามาผัดกันค่ะผัดเครื่องนะคะอันนี้คือหัวกะทิค่ะแล้วก็เตรียมเครื่องที่เราโขกไว้นะคะลงไปผัดเนื้อปลาค่ะเ
น้ำมันคุกผัดให้หอมนะคะอันนี้น้ำที่เราต้มเครื่องแกงนะคะเดี๋ยวแสบจะรอให้มันเดือดนิดนึงแล้วก็จะเทใส่ลงไปนะคะกระชายค่ะแสบจะใส่ไปเลยนะเรามาปรุงรสค่ะด้วยน้ำปลานะคะสับลองแล้วมันว่ามันไม่เค็มผงนัวนิดหน่อยนะคะใส่น้อยแซ่บน้อยใส่ไหลแซ่บไหลไม่ใส่ผ่านค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำต้มที่เหลือไปเลยใบมะกรูดค่ะแล้วก็รอให้เดือดแล้วเรามาจัดใส่จานกันนะคะเรียบร้อยนะคะน้ำยากะทิปลาทูน่าของเรานะคะนี่ก็เครื่องเคียงก็จะมีนี่เลยผักเป็นผักใบต่างๆนะคะมีผักชีลาวมีใบแมงลักมีกระหล่ำปีถั่วงอกผักดองนะถั่วฝักยาวแล้วก็ข่าแม่ไหลหรือพริกขนมจีนค่ะเดี๋ยวเรามาตักทานกันนะคะใครสะดวกแบบไหนก็เชิญนะคะแต่ก็จะไม่ค่อยเน้นขนมจีนไม่เน้นเส้นเท่าไหร่นะคะเน้นผักนะคะครัวบ้านแสบก็ต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณที่กดไลค์คอมเมนต์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครัวบ้านแสบด้วยนะคะวันนี้ลาไปกับขนมจีนน้ำยากระทิปลาทูน่ากระป๋องค่ะสวัสดีค่ะ